โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันเลื่อนลงมาเหลือห้องละ 1,800 เฮ้ยสุดยอดวันนี้เราจะพาทุกคนไปฮันนีมูนรอบ2อะไรนะฮันนีมูนรอบ2ใช่ทำไมมีรอบ2ก็รอบที่แล้วอ่ะเราเฟลไปกะตัวไรนี่มันไม่ได้ฟิลเต็มที่ก็เลยไปกันใหม่อีกรอบเผื่อใครยังไม่เคยดูนะครับฮันนีมูนรอบก่อนเนี่ยลองไปดูคลิปนี้ดูนี่ครับทุกคนเราเจอสิ่งประหลาดไม่รู้ตัวอะไรอยู่บนที่นอนเรานี่ตัวอะไรอ่ะเห็นไหมเหมือนเป็นเห็บเป็นหมัดหรือเปล่ามันเป็นตัวอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเฟลมากทริปนั้นก็คือแบบโอเคอย่างน้อยโรงแรมเขาก็รับผิดชอบใช่ป่ะสุดท้ายแล้วเราแบบเฮ้ยเรายังเที่ยวไม่เต็มอิ่มอ่ะเรายังไม่ได้ฮันนีมูนจริงๆอ่ะใช่เราก็เลยหาที่ฮันนีมูนใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราใช้สิทธิ์ของรัฐบาล ดีไหมไม่รู้ดิว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คที่นอนดูก่อนวันนี้เรามาเที่ยวในเมืองหน่อยครั้งที่แล้วเราไปแถวๆข้าวสารมะใช่ใช่ข้าวสารอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคืออันนี้เขาเรียกว่าแยกสาทรเป็นแยกที่เขาชอบมาถ่ายโฆษณาถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่บรรยากาศดูคึมๆนะฝนตกป่ะเนี่ยเอ๊หรือฝุ่นน่าจะฝุ่นใช่วันนี้ฝุ่นเยอะมากประมาณ160นกบินผ่านนี่โรงแรมมันดูแบบสมัยใหม่นะมันแบบฝั่งไหนเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายน่าจะเหนือฝั่งขวาน่าจะที่พักโอ้ยอย่าหันตรงไปมาแล้วมันดูมึนหัวแล้วเนี่ยเอาอะไรละละเชิญต้องบอกก่อนว่าทริปนี้นะครับเราไม่ได้มาเพราะเหตุบังเอิญนะครับแต่คือเรามาเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีของเรานะครับแล้วก็ครบรอบ1ปีในการที่ผมขอแต่งงานโมเมไปด้วยก็เป็นวันพิเศษมากๆสำหรับเรา2คนใช่นี่ครับโอ้โหครับวันนี้ก็มาถึงโรงแรมนะครับโรงแรมชื่ออะไรฮะโฮเทลวันแบงคอกที่เขามารับกระเป๋าอ๋อขอบคุณครับพี่เปิดสิเปิดเนี่ยอู้อันนี้คืออะไรมีรูปเหรออ๋อโพสการ์ดโอ้มีให้โพสการ์ดมาด้วยโพสการ์ดโรงแรมโพสการ์ดว้าวดีจังเลยไปห้องกันอยากเห็นห้องแล้วโอ้โหทางยาวมากเราอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยามากเลยนะที่เห็นเรือไม่เห็นเรือเป็นไหนวะนี่ๆไหนไหนนี่ๆๆส่งนี้ส่งนี้ไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ถามไม่เห็นวิวไหมไม่โอ้โหโอ้โหทำไมห้องมันอลังการจังวะดูดิดูดิดูดิทุกคนดูดิโอ้โหรู้เลยเอาไว้ถ่ายรูปใช่ไหมใช่โอ้โหอลังการงามสร้างดูโต๊ะดิดูดิทุกคนแสงมันดีมากโอ้ได้หนึ่งรูปได้หนึ่งรูปนี่คือเสียงกล้องมากเลยนะทุกคนคือมันใหญ่มากอะเดี๋ยวดูจากมุมข้างล่างขึ้นมาข้างบนนี่คุณยังไงว้าวมันแบบเข้าไปฉับสองชั้นอะเออนี่เสียงกำลังสวยๆเลยเนอะเฮ้ยแต่บอกเลยว่าทริปนี้ไอ้นี่ไม่ได้นะเอาไงเราต้องไปเช็คอันนึงก่อนเอาป่ะเช็คที่นอนไม่งั้นเราจะมีบทเรียนเหมือนครั้งที่แล้วเดี๋ยวได้เปลี่ยนห้องมีไหม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 นี่ใช่เปล่านี่ใช่ไม่ใช่เหรอไปเปิดผ้าดูก่อนเปิดผ้าเช็คความเรียบร้อยก่อนมีไหมโอ้เนียนกริปเนียนกริปเนียนกริปครับทุกคนทริปนี้นอนแล้วเย้เย้จะนอนอย่างสบายใจใช่ลองทดสอบกำลุ่มดู1 2 3เอาอีกแล้วโอ้แค่ตรงนี้ก็กินขาดแล้วอะเป็นโต๊ะทำงานอย่างนี้มองอ่าง
สุดยอดก็บอกคนดูไว้ก่อนนะครับก็คือจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปหอยนางรมนะครับแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการถ่ายของช่องมาลองจ้างตากล้องมาดูว่าจะเป็นยังไงก็ทุกคนก็ชมแบบภาพสวยภาพอะไรใช่ไหมแต่ก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันคอมเมนต์มาก็คือแบบโมเมดูแข็งไปสิริดูไม่เป็นธรรมชาติก็ขอโทษแล้วก็ขออภัยด้วยครับก็เราจะปรับปรุงพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ subscribe ก็ฝากติดตามด้วยนะครับบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยใช่เมื่อกี้เราลืมดูห้องน้ำนะฮะห้องน้ำธรรมดาประตูไม่เหมือนที่อื่นด้วยนะเออ1 2 3โอ้โหโคตรจังเลยอ่ะโอ้โหสวยอ่ะสวยสวยมากนี่ฮะโอ้โหผมมีกระจกบานใหญ่มากเฮ้ยมีลำโพงในห้องด้วยนี่ดิเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยเอ๊ะมันคืออะไรรีโมทอะไรมันต้องมีชิดจืดลองกดลองกดอันไหนไม่ใช่ไม่ใช่คิดไปเองมันคืออันไหนอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะไหนลองกดดิเฮ้ยอะไรกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเลื่อนลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเลื่อนลงมาเฮ้ยมันเฮ้ยมันเลื่อนลงมาเฮ้ยมันเลื่อนลงมาได้ไอ้ห้องนี้ราคาเท่าไหร่นะจะบอกว่ารวมภาษีทุกอย่างแล้วคือ1,800นี่คือราคาลดแล้วลดแล้วเรียบร้อยต้องบอกว่านี้เรามาเที่ยวช่วงโควิดนะฮะถ้าราคาเต็มไม่รู้ถ้าจะเที่ยวโรงแรมอย่างนี้ต้องมาช่วงนี้จริงๆอ่ะไม่งั้นช่วงอื่นแพงอ่ะใช่อ๋อจำได้คือหน้าเพจอ่ะเขียนไว้ว่าห้องเนี้ยห้องละ 11,000 บาทต่อคืนแล้วเขาลดลงมาเหลือห้องละ 4,000 เสร็จแล้วใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันลดลงไปอีก 40% เหลือห้องละ 1,800 อย่าดูสุดเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดอาจารย์ซีโอ้สุดยอดใช่ไหมมันคือจังหวะจังซีสุดยอดพอเราเห็นลำโพงแล้วใช่ไหมตอนแรกอะคิดว่าแบบเอ้ยเสียงมาจากทีวีหรือเปล่าแต่คือผมเจออันนี้ฮะเป็นของโรงแรมอันนี้รีโมททีวีปกติแต่ผมสังเกตเห็นเป็นเหมือนสายหูฟัง2ด้านอะผมก็เดาว่าแบบต้องมีที่เสียบสิเออจนผมมาเจออันนี้ฮะอู้ที่เสียบอู้แล้วประเด็นคืออันนี้คือเราเตอร์เน็ตของโรงแรมเว้ยปกติเขาจะให้แบบส่วนกลางใช่ป่ะนี่แม่งให้ห้องละเราเตอร์ก็เปิดเสียงมันออกโอ้นี่อะไรนะนี่สั่นขาด้วยไปแล้วแล้วติดลิขสิทธิ์อะไรเจออะไรฮะร้านคุณสิริมีร้านเป็นของตัวเองด้วยเหรอคะไม่เห็นบอกเลยผมแอบเปิดไว้ว้ายเต็มหน้าเลยซูมใกล้เกินเป็นอาหารมื้อแรกของทริปฮันนีมูนของเรานะฮะเป็นร้านที่อยู่ในตอกเล็กๆโดเต้กับกรอบอยากกินมานานแล้วไม่ได้กินนานมากแล้วอ่ะมาห้องหรูนะครับหลายคนคิดว่าเราต้องกินหรูนะที่จริงไม่ใช่ครับเรากินของชาวบ้านนี่แหละอร่อยที่สุดแล้วอะไรครับอ๋อนี่ตัวเหลาทีนี้เนื้อนุ่มๆกับข้าวร้อนๆโอ้โหโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยต้องสั่งเพิ่มหมดไปแล้วชามนึงแล้วเนี่ยหอมมากโอ้โหหอมขำอะไรขนาดนั้นวะเออดูอะไรเธอเที่ยวไทยอ่ะเธอเที่ยวไทยรวมมุกตลก
ติดทีวีฮะติดทีวีในการเที่ยวไทยก็นานเหมือนกันนะตอนนี้เขาน่าจะ500กว่าตอนแล้วที่ผมเห็นคำโยกคำโยกคำตัวโยกคำตัวโยกทำอะไรอะไรเป็นจริงเหรออยากรู้อะว่าทาทำไมเอ้าก็ทาสีปากมันจะเปลี่ยนไงเหรอเนี่ยเห็นป่ะก็จริงดิเฮ้ยมันขนาดไหนอะนี่มันปากมันจะส้มโอ้โหโอ้วิวเฮ้ยเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยดูดิท้องฟ้ากำลังแบบนาทีทองคำเขาเรียกว่าช่วงเวลาทองคำเออดูดิดูท้องฟ้าแบบสีเรนโบว์อ่ะอากาศดีมันดีจริงเลยเนี่ยให้มันฝุ่นเออไม่ใช่ลมดีๆแล้วกันเฮ้ยมีขึ้นอีกอ่ะขึ้นอีกโอ้วิวสวยสวยคือถ้าไม่มีฝุ่นกับโควิดนี่คือแบบคนน่าจะมาตรงนี้เต็มอ่ะว้าวดูพระอาทิตย์ดิสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับช่วงเวลาของ5 โมงครึ่งถึง6 โมงนี่คือแบบช่วงเวลาที่แสงดีที่สุดถ่ายผู้หญิงหรือถ่ายแฟนหรือถ่ายภรรยาไงก็สวยใช่ไหมโอ้ว้าวนี่ครับอันนี้เป็นช่วงเวลาของการฮันนีมูนที่สมบูรณ์นะฮะก็คือแบบเห็นแสงยามเย็นเห็นคนรักกำลังรอถ่ายรูปนะฮะใช่ไหมทำฟองอย่างเงี้ยแต่มันทำไม่ได้จริงมันไม่ใช่ตัวมาเลยรับรู้ว่ามันเป็นสบู่เฉพาะชื่อว่าอะไรนะบับบู้บาสเออบับบู้บาสโอ้โหจะเป็นลมโอ้โหนี่ฮะโอ้เล่นพญานาคมากเลยนี่ปิดท้ายของวันนี้โอ้โหเฮ้ยระวังมือระวังมือไม่เป็นไรมันไม่เก๋ขอมั่ง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 โอ้โหมืดมืดสุดของเขาไม่ขึ้นโอ้มาแล้วนี่สุขสันต์วันครบรอบนะจ๊ะไม่มีดอกไม้ anniversary นะคะไม่มีดอกไม้จริงแต่มีดอกไม้ดอกไม้ไฟไฟเย็น โอ้นึกถึงเพลงนะเวเนชีเคยวอปวดชีปวดปวดขี้ปวดขี้ปวดปวดขี้ปวดขี้ปวดปวดปวดขี้ฟิวหมดและพักผ่อนเจ
จอกันใหม่พรุ่งนี้ครับทุกคนไปแล้วเป็นมื้อเช้าของที่โรงแรมนะครับคือปกติโรงแรมที่อื่นเราต้องลงไปกินแบบบุฟเฟ่ต์ใช่ป่ะใช่เออแต่โรงแรมที่นี่คือแบบพิเศษหน่อยคือเขาเอามาเสิร์ฟถึงห้องใช่ตอนที่เราเช็คอินเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราอยากทานอะไรเป็นมื้อเช้าก็จะเป็นแบบเมนูอาหารไทยนิดนึงอันนี้เราก็เลือกมามีแบบอะไรนะไข่เจียวเอ้ยไข่ข้นไข่ข้นเบคอนไข่ข้นเบคอนอันนี้ต้มยำแล้วก็อันนี้เป็นปลาหมึกผัดกระเทียมทอดกระเทียมน่าจะใช่ก็เราก็แบบนั่งกินตรงนี้กับมองวิวมองวิวอ่าง ที่เราแชร์เมื่อวานก็เป็นแบบบรรยากาศอีกแบบนึงปกติเราไม่ค่อยเห็นอย่างนี้ในโรงแรมที่ราคาถูกลงมาหน่อยจะเห็นแต่โรงแรมแพงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูดีรสชาติไม่รู้นะเราต้องลองกินดูรอบที่ปีก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวฮันนีมูนครั้งหน้าแล้วก็ถ่ายอีก เป็นช่วงกอบโกยเล็กน้อยในการฮันนีมูนใช่เพราะงบแบบไม่เยอะเราเที่ยวได้หลายที่ ใช่ไหมคือปกติโมเมกับสิริเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วงั้นเราก็จะไปเที่ยวบ่อยมากจะไปกินบ่อยมากเฮ้ยมีคนถามนี่ว่าอยากให้ทำปลาส้มเดอะซีรีส์อ๋อเดี๋ยวอาจจะทำ เราชอบอยู่เลยคือตอนนี้มีในสต็อกเยอะไหมโอ้เอาจริงๆอ่ะมันก็มีร้านที่แบบไปกินแล้วก็ชอบอยู่แล้วบ้างก็มีก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับอ่ะยังไงฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าชอบช่องนี้ก็กด subscribe อ้าวไม่ใช่อันนี้อ่ะยังไง subscribe มันเอาใหม่เดี๋ยวทำตามคนดูทำตามด้วยกันนะฮะคือโมเมนเป็นคนคิดท่านี้ขึ้นมาเองผมก็ไม่เข้าใจผมปิดคลิปทีไรก็ไม่เหมือนทุกทีเอาใหม่หนึ่งสองสามกดไลค์ถ้าชอบช่องนี้ก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะนะ โอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายขออีกนิดนึงคือเรา2คนน่ะเป็นคนชอบเที่ยวมากๆคือถ้าใครอยากให้เราอ่ะไปรีวิวที่พักหรือโรงแรมที่ไหนก็สามารถติดต่อเรามาได้ที่อีเมลนี้นะไปละบ๊ายบายเด็ก